โลกรู้จักเบียร์มาก่อนเหล้าแต่ในเมืองไทยนั้นเหล้าเข้ามาก่อนเบียร์หลักฐานการยืนยันการมีอยู่ของเหล้าครั้งแรกคือกฎหมายเก็บอากรสุราในสมัยอยุธยาพ.ศ. 2178และกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐมาตลอดส่วนเบียร์เข้ามาในพ.ศ. 2476เมื่อเอกชนรายหนึ่งบุกเบิกการทำเบียร์ขึ้นในประเทศไทยซึ่งใช้เวลาอีก60กว่าปีถึงจะมีคู่แข่งขึ้นมาอีก1รายธุรกิจน้ำเมาเหล่านี้เติบโตอย่างมั่นคงใหญ่ขนาดที่ทำให้รสชาติที่หลากหลายตายจากไปเองตามกลไกตลาดเรื่องราวของเหล้าเบียร์ก็เหมือนอำนาจอื่นๆในประเทศไทยนั่นคือถ้าลองได้ผูกขาดเป็นของชนชั้นนำหรือนายทุนสักครั้งแล้วมันไม่เคยกลับมาเป็นของประชาชนอีกเลยกรมสรรพสามิตบุกจับโรงงานผลิตสุราเถื่อนกว่า200ถังการจับกุมแม่ค้าขายข้าวหมากคนหนึ่งแล้วก็ปรับเป็นเงินที่สูงเป็นการดำเนินการที่เกินกว่าเหตุไปหรือไม่ที่โรงพักดีก็บอกว่าหนุ่มนิติคนนี้ทำผิดกฎหมายจบแค่ตรงนี้นะเขาครอบงำทางความคิดของคนไทยแล้วว่าคนธรรมดาอย่างเราไม่มีศักยภาพที่จะทำหรอกลองนึกภาพนะคะว่ารายย่อยมีโอกาสจะได้ทำไหมสำหรับ10ล้านบาทไม่มีใครอยากจะเจ็บตัวเพราะว่ายังมีอีกกลุ่มนึงที่คิดว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วแต่ก่อนเคยเป็นผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ใต้ดินเอาจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งก็โดนจับมันก็ไม่แปลกเรียนกฎหมายมาเป็นทนายมาก่อนก็รู้กฎหมายว่าจริงๆที่จะมาปรับ2,400,000เนี่ยเราไม่ถูกคือผมบอกยังไงมันก็ 5,000 แล้วเขาก็ไม่ยอมอะไรนะครับกว่าจะไปโรงพักเสร็จเลยโอ้เขายื้อเวลาให้เรายอมนะครับคือระบบกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันมีแต่ไทยครับสุดท้ายผมคิดแค่นี้แหละเออจับผมให้จบๆนะครับผมจะได้หนีไปต่างประเทศแล้วตั้งเรฟูจีบูรีนะครับเป็นแบบโรงเบียร์ผู้ลี้ภัยต้มเบียร์ประเทศนี้ไม่ได้ก็ไปที่อื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเลยเกิดแฮชแท็กแบบผมชอบเบียร์แบบหลุดแฮชแท็กไอไลท์เบียร์ขึ้นมาตอนนั้นน่ะจำได้เลยเห็นแบบประกาศผมก็จับเบียร์ปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยชี้อะไรวะผมก็แบบโพสเลยว่าเออแบบเบียร์ผมเนี่ยจริงกว่าเบียร์ที่แบบพวกคุณกินอีกเบียร์อื่นจะบางทีใส่กากน้ำตาลใส่อะไรก็ไม่รู้แต่เบียร์ผมเนี่ยเพดิชั่นที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับมอลฮอปยีสต์น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำด้วยมือผมอยู่กับมันเวลารวมกันเป็นเดือนมันจะไปปลอมตอนไหนเอาเบียร์เจ้าใหญ่อ่ะแค่จิตวิญญาณเขาก็ปลอมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเบียร์ผมเนี่ยมันจริงกว่าอีกหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามันมีกฎหมายเบียร์ที่ไม่อนุญาตให้คนธรรมดาทำได้อย่างแรกคือกฎหมายนะที่แบบผูกขาดให้คนทำไม่ได้แต่ผมว่าอย่างที่สำคัญไปกว่านั้นคือเขาครอบงำทางความคิดของคนไทยแล้วว่าเบียร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องโรงงานใหญ่คนธรรมดาอย่างเราไม่มีศักยภาพที่จะทำหรอกสุราเมรัยในกฎหมายไทยแบ่งใหญ่ๆออกเป็น2แบบคือสุรากลั่นกับสุราแช่เบียร์นั้นนับเป็นสุราแช่เช่นเดียวกับไวน์และเหล้าพื้นบ้านต่างๆแต่พิเศษกว่าหน่อยตรงที่มีข้อยกเว้นเอาไว้ขัดขารายย่อยโดยเฉพาะคือถ้าคุณอยากจะทำคราฟเบียร์ขายเองกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราปี60จะบังคับคุณว่าต้องมีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทถ้าทำโรงเบียร์ต้องผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 ลิตรต่อปีแต่ถ้าบรรจุขวดก็ต้องผลิต10ล้านลิตรต่อปีเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ใช่นายทุนไซของเราคือเราก็เป็นรายเล็กก็มีการไปสืบเสาะหาโรงงานที่จะผลิตให้เราเนี่ยในต่างประเทศสุดท้ายสรุปเนี่ยเราได้เลือกโรงงานที่กัมพูชาพอไปทํานอกอ่ะคอสเราสูงมากเพราะว่า1เราต้องบินไปทํา2มีโลจิสติกจากนอกแล้วก็บางทีเราต้องเอาอินกรีเดียนจากไทยเพื่อที่จะเอ็กพอร์ตไปเพื่อให้มันเกิดเอกลักษณ์ว่าเออเป็นเนี้ยเป็นเบียร์ไทยเราตั้งใจทําแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นเราต้องเสียค่าส่งไปทําเสร็จเราต้องอินพอร์ตเข้ามาคือตอนนี้คอร์สเราก็คือเท่าของนอกแต่เรากลายเป็นถูกมองว่าเฮ้ยเป็นของไทยเราขายแพงกว่านอกไม่ได้เราเชื่อในกฎหมายกฎหมายเป็นแบบไหนเราก็ใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อดำเนินการเราอยากเสียภาษีนะถ้ามีช่องทางเราเสียและผลิตในประเทศเราอยากไปแน่นอนแต่กฎหมายเนี่ยยังไม่รองรับสำหรับรายเล็กว่าเราจะทำได้การที่มีกฎหมายเดิมเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะแบบสร้างโรงเบียร์ได้ในสเกลเล็กสุราชุมชนได้สุราโรงใหญ่ได้แต่เบียร์ยังทำได้ยากสุราชุมชนจะมีขนาดเล็กเลยทำไมเบียร์ไม่มีขนาดเล็กใช่ตอนนี้ที่เรียกได้ว่าพอจะให้ชาวบ้านทำเหล้าขายเองได้มีเพียงแค่สุราแช่ที่เริ่มทำได้ทั้งสุราชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาหมักกันหลังบ้านไม่เกิน5แรงม้าหรือถ้าสเกลใหญ่ขึ้นก็สามารถไปจดทะเบียนโรงงานผลิตเท่าไรก็ได้ภายใน50แรงม้าเบียร์ก็นับเป็นสุราแช่แต่ถ้ามาดูแผนผังเหล้าทั้งหมดที่กฎหมายรองรับจะเห็นว่าเบียร์ถูกแยกออกมากำหนดการผลิตขั้นต่ำไว้อย่างมีนัยยะสำคัญ
เอ๊ะทำไมถึงต้องแยกออกมาจากสุราแช่ทั่วไปด้วยทำไมไม่บอกว่าเป็นสุราแช่อย่างนี้สุรากันแบบนี้ทำไมมีสุราแช่ชนิดเบียร์แยกออกมาเพราะว่าตอนพ.ศ.2543ที่ออกประกาศกระทรวงที่ให้ชุมชนทำได้เนี่ยนะมันมีเบียร์ของคนอื่นอยู่แล้วใครก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ทำไวน์ผลไม้เขาไม่ได้ทำซาวโทบุกแช่เขาไม่เดือดร้อนเอาเลยตามใจชอบทำไปเลยจนทุกวันนี้ถ้าผมพูดเรื่องนี้บ่อยๆเขาอาจจะออกเกณฑ์มาให้ก็ได้ว่าสุราแช่ชนิดอื่นต้องไป10ล้านลิตรต่อปีก็อาจจะออกก็ได้มันมองแล้วมันเหลื่อมล้ำนะความแตกต่างชัดเจนทำไมเบียร์ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมสุราแช่ตัวอื่นไม่ต้องมีถึงแม้เกณฑ์เขาจะบอกว่า50แรงม้าแต่จริงๆถ้าทำโรงเบียร์ที่จะผลิตได้10ล้านลิตรต่อปีมันเกิน50แรงม้าแน่นอนมันก็ต้องไปเป็นโรงงานขนาดใหญ่อ่ะโอเคทุกคนรู้ว่าเหล้าเบียร์มันไม่ดีต่อสุขภาพดื่มแล้วก็เสพติดขาดต่อศีล5ในพุทธศาสนาแต่ถ้าลองมาดูประวัติศาสตร์จะเห็นความงงอีกอย่างหนึ่งคือรัฐไทยไม่อยากให้ดื่มนะแต่อยากเก็บตังค์ดูอย่างในสมัยพระนารายณ์เมืองไหนไม่มีเตาต้มสุราอากรสุราจะไปเก็บกับชายชะกันเรียงตัวคนละ1บาททุกครอบครัวเท่ากับว่าถ้าเป็นชายแล้วไม่ต้มเหล้าก็ขาดทุนไหมอ่ะก็ต้องต้มไหมอ่ะต่อมาสมัยอยุธยาตอนปลายรัฐเปิดให้เอกชนประมูลผูกขาดการเก็บภาษีเป็นรายปีไปเลยจะได้มีรายได้ที่แน่นอนโดยให้ทั้งผลิตทั้งขายไปยันไล่จับเหล้าเถื่อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและนายทุนเลยยิ่งแน่นแฟนขึ้นจนรัชกาลที่6การเก็บภาษีสุรากลับมาเป็นของรัฐอีกครั้งคราวนี้เจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนรายไหนขายสุราได้เกินสัญญาก็จะตกรางวัลให้ใครขายได้เลยยิ่งต้องขายให้มากๆจึงจะก้าวหน้าจะเห็นว่าชนชั้นนำมีส่วนในการส่งเสริมให้คนไทยซื้อเหล้ามาดื่มอย่างเป็นล่ำเป็นสันเพื่อกอบโกยรายได้แต่ถ้าเราไปดูเอกสารของรัฐบาลว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้การเริ่มดื่มแอลกอฮอล์มีอะไรบ้างพี่เล่นโทษประชาชนอย่างเดียวเลยนี่ว่าสังเวียนคือก็เป็นชื่อของปู่อะคือทำอยู่ที่บ้านปู่ไงก็เลยให้ชื่อเขาเป็นชื่อแบรนด์ตัวแรกไปเรียนโทที่อังกฤษเรื่องเบียร์พอกลับมาก็เบียร์มันก็ยังไม่เปิดเหมือนเดิมประเทศไทยดูแล้วแนวมันก็น่าจะไปยากก็เลยเอาเป็นที่เราทำได้ที่เขาไม่เคร่งเครียดมากก็อย่างสุราขาวชุมชนเขาก็จะเตือนเราแหละเหมือนเป็นบทที่เขาพูดกันตลอดก็คือเปิดยากนะเปิดยากแล้วก็ขายยากนะทำเก่งไม่ใช่ว่าจะขายได้นะก็ไม่เป็นไรก็เงินผมเนาะเสี่ยงอยู่ที่ผมอะนะก็ลองดูกฎหมายฝั่งสุรากลั่นก็ลักลั่นไม่แพ้สุราแช่คือมีกฎยิบย่อยที่มักจะไปสอดคล้องกับสถานะผูกขาดของธุรกิจใหญ่ถ้าคุณเป็นชาวบ้านธรรมดาที่อยากทำสุรากลั่นชุมชนซึ่งก็อนุญาตให้ทำได้แค่เหล้าขาวจะถูกควบคุมกำลังผลิตไม่ให้เกิน5แรงม้าถ้าเกินกว่านั้นจะถือว่าเป็นโรงงานแต่ถ้าอยากผลิตเยอะขึ้นก็ต้องทำให้ได้มากกว่า 90,000 ลิตรต่อวันถึงจะถูกกฎหมายไปถามคนทำเองจริงๆจะพบว่าเกิดปัญหาตามมาอีกเพียบเลยปัญหาเรื่อง5แรงม้าเงี้ยก็กลายเป็นว่าพอเขาควบคุมว่า1บริษัทตั้งใน1โรงเขาก็ต้องซอยเป็นหลายโรงมีห้องแถวซึ่งทุกอย่างก็ปี้กันหมดเลยแล้วก็มีหม้อใบเท่ากันทุกอย่างเท่ากันแล้วก็กลั่นกันออกมาแยกโรงแต่พอมาตอนจบติดสติ๊กเกอร์เลเบิลแบบเดียวกันเป็นยี่ห้อเดียวกันมันทำให้ยุ่งยากแล้วก็เสียประสิทธิภาพในการทำงานเชื้อเพลิงเนี่ยเขาไม่มีล็อกนะว่าจะห้ามใช้อะไรถ้าคุณมีปัญญาทำให้มันต่ำกว่า5แรงม้าได้คือโอเคชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เลยใช้เตาฟืนควบคุมยากเพราะคุณสั่งให้ไม้เผาช้าเผาเร็วไม่ค่อยได้หรอกมันอยากจะไหม้เท่าไหร่มันก็ไหม้ไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการความเที่ยงตรงต้องการคุณภาพในผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะใช้เตาแก๊สพอใช้เตาแก๊สกำลังการผลิตก็น้อยพอแรงม้ามันสูงมากก็คือต้องยอมรับชะตากรรมว่าโดนบังคับให้ผลิตได้น้อยเขาไม่ได้มีอยู่ในตัวประกาศทั้งหลายนะครับหรือแม้แต่กฎกระทรวงก็ไม่ได้ต้องมาเขียนว่าการที่มีกำลังผลิตขั้นต่ำนี้เพื่ออะไรแต่ว่ามีการฟ้องศาลปกครองแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ของสรรพสามิตต้องไปชี้แจงต่อศาลปกครองแล้วก็มีคำให้การเหล่านี้อยู่ในคำพิพากษาโดยละเอียดเขาให้เหตุผลว่าบริษัทใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนนี้มันไม่ใช่ของเอกชนมันเป็นขององค์การสุราเขามีโรงเหล้าหลายโรงที่เขาเอามาเป็นเกณฑ์เนี่ยเป็นโรงเล็กสุดของเขาแต่เล็กสุดเขาก็คือใหญ่มากแล้วไงกำลังผลิตสูงสุดของโรงเหล้านี้ 90,000 ลิตรสำหรับสุราขาวเนี่ย
คือถ้าคุณจะทำโรงงานแข่งกับฉันคุณต้องทำให้ได้มากกว่าที่ฉันทำได้ถ้าเขาจะให้ถึง50แรงม้าเขาต้องออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะออกเพราะว่าเขาใช้อำนาจของพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตทำได้ถึง50แรงม้ามันจะเท่ากับไปติดปีกให้กับสุราชุมชนเราไม่รู้ว่าใครเอื้อรายใหญ่แต่ว่าเขาไม่ได้เอื้อรายเล็กแน่นอนเพราะเขาจะไม่เปิดให้เป็น50แรงถึงจะติดล็อก 90,000 ลิตรแต่อย่างน้อยเหล้าขาวก็ยังพอทำได้ส่วนเหล้าสีอย่างวิสกี้บรันดีและยินหนักกว่าเพราะยังไม่เปิดให้ชุมชนทำเองแค่5แรงม้าก็ไม่ได้ถ้าอยากจะเริ่มก็ต้องผลิตให้ได้มากกว่า 30,000 ลิตรต่อวันมีเงินทุนหลักร้อยล้านขณะที่โรงเหล้าชาวบ้านนั้นผลิตสุดๆก็แค่หลักร้อยลิตรในทุนหลักแสนพอกฎหมายเป็นซะอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่รัฐก็หันมาเข้มงวดกับคนตัวเล็กตัวน้อยไม่ใช่แค่ไม่เปิดให้ผู้ประกอบการขนาดกลางเกิดได้แต่จะพัฒนาคุณภาพก็ไม่ได้อีกที่บ่นกันเยอะๆคือเหล้าหายลิตร2ลิตรโดนปรับเยอะปรับระดับเกือบเป็นหมื่นเกือบแสนเขากลัวเหล้าเถื่อนมากเขาจะปรับเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เลยเขาจะปรับสูงสุดก็ได้ถ้าเขาอยากจะปรับเราต้องเขียนสูตรส่งให้เขาเช่นเราเขียนสูตรไว้ว่าเราหมัก200ลิตรเรากลั่นได้แอลกอฮอล์40ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราหายไปเหลือ37ไปเรื่อยๆแล้วพอมันสะสมรวมกันเอ้ยคุณกลั่นทั้งปี100ครั้งทำไมเหล้าคุณหายไป100ครั้งเลยมันเป็นผลผลิตทางการเกษตรคุณไม่สามารถควบคุมสเปคได้ 100% พืชมันอยากจะโตยังไงมันก็โตอย่างนั้นน่ะคุณไปบอกว่าคุณต้องมีน้ำตาล 15% ตลอดทุกครั้งไม่ได้เพราะว่ากฎมันเคร่งมากมันก็กลายเป็นว่าทำได้37เขาอาจจะโกหกไป35เงี้ยเหมือนเขาต้องเซฟตัวเองแต่ว่าในการเซฟตัวเองนั้นก็ทำให้ต้องทำผิดด้วยการโกหกถ้าหมักที่อุณหภูมิที่ชาวบ้านของเราหมักอยู่เนี่ยมันจะสร้างกลิ่นที่หยาบคายเรียกว่าหยาบกระด้างก็คือกลิ่นพวกแอลกอฮอล์โมเลกุลสูงต่างๆที่มันฉุนแต่ถ้าคุมอุณหภูมิไว้เย็นๆเนี่ยมันจะเกิดกลิ่นพวกเอสเทอร์ก็คือกลิ่นหอมดอกไม้ผลไม้อะไรพวกนี้ออกมาเราต้องมีเครื่องทำความเย็นให้ระบบถังหมักเราซึ่งก็จะทำให้เกินแรงม้าที่เขากำหนดพอเกิน5มันก็เข้าข่ายว่าต้องไปทำเป็นโรงงานสุราแต่ถ้าไปทำเป็นโรงงานสุราปุ๊บเราไม่สามารถที่ผลิตได้ 30,000 ลิตรต่อวันก็ทำให้อยากจะทำเหล้าดีๆเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยยังเป็นไปไม่ได้แล้วก็เหล้าที่ทำอยู่ตอนนี้ที่ออกมาขายกันก็จะเป็นคุณภาพที่ต่างๆคือไม่สามารถทำให้พอดมแล้วว้าวได้ซึ่งทำให้เราขาดความเป็นเนี่ยเหล้าบูติกเพราะว่าของเรามันเล็กเกินไปครั้งหนึ่งเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านเคยรวมตัวกันเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายสุราจนปลดล็อกสุราแช่สำเร็จในปี2544ในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรที่มีนโยบายสอดคล้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าแต่รัฐบาลหลังรัฐประหารไม่เห็นด้วยกับการปลดล็อกเหล้าเบียร์แถมยังมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาเช่นห้ามโฆษณาและทำโปรโมชั่นตัดช่องทางทำให้สินค้าใหม่เป็นที่รู้จักโอกาสที่ผู้ผลิตรายย่อยจะลืมตาอ้าปากก็น้อยกว่าเดิมอย่างเรื่องห้ามโฆษณาเนี่ยคุณห้ามได้ในประเทศนะคือคุณห้ามผู้ประกอบการในประเทศแต่ถามว่าทุกวันนี้คุณห้าม YouTube ยิงมาได้ไหมคุณห้ามไม่ได้และที่สำคัญกฎหมายคุณก็เขียนระบุไว้เลยถ้าสื่อยิงมาจากต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายมาตรา32คือโลกมันไปถึงไหนแล้วน่าเศร้าเช่นแม่โขงแบรนด์เหล้าไทยที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นร้อยปีเนาะทุกวันนี้ไปขายต่างประเทศไม่ฝรั่งไม่มีใครรู้จักพอเขาบินมาเมืองไทยเขายังไม่รู้เลยแม่โขงขายที่ไหนถูกไหมครับอย่างเราเจอปัญหาเดียวกันเช่นตอนที่คำเบียร์ไทยขายต่างประเทศฝรั่งบินมาถึงบอกเฮ้ยทำไมไม่มียูเบียร์ยูขายในประเทศเลยบอกเราโฆษณาไม่ได้บางครั้งรัฐไม่ได้ดูว่าเครื่องดื่มพวกนี้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเหมือนกันคุณไม่สามารถเดินเที่ยวต่างจังหวัดอากาศร้อนแวะนั่งกินเบียร์สักแก้วตอนบ่ายสามไม่ได้ละถ้าคุณอยากกินคุณต้องกินตอนเที่ยงแหละคุณต้องวางแผนชีวิตคุณให้ดีมากถ้าคุณอยากจะกินเบียร์สักแก้วแล้วประเทศไทยนักท่องเที่ยวเยอะเขาก็มึนสิเดินไปร้านอาหารกินข้าวเสร็จอยากจะกินเบียร์นั่งดูวิวซะหน่อยเฮ้ยร้านไม่ขายค่ะคุณต้องรอ5โมงเย็นนะคะก็ทำให้แอลกอฮอล์เนี่ยกลายเป็นเครื่องดื่มที่ต้องกินช่วงกลางคืนไปเลยเอาเป็นงั้นไปเมื่อการเมืองสัมพันธ์กับเศรษฐกิจภาคธุรกิจผูกขาดก็ต้องถามว่าทำไมรัฐถึงเอื้อในทุนขนาดนี้หรือจะให้เห็นชัดขึ้นก็ลองสังเกตดูการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของปี2562และสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่สนใจเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่น้ำเมาพรรคที่พูดถึงการปลดล็อกกฎหมายสุราสร้างโอกาสให้รายเล็กมีแต่พรรคฝั่งประชาธิปไตยควรจะเสรีมากกว่านี้ส่วนฝั่งรัฐบาลทหารตอนนี้เหรอมีผู้บริหารบริษัทเบียร์ใหญ่ไปร่วมนั่งเป็นคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจด้วย
คือเรารู้อยู่แล้วแหละเราต้องแก้กฎหมายอ่ะถ้าเราอยากต้มเบียร์แล้วเรารู้ว่ากฎหมายเนี่ยมันแก้ด้วยส.ส.ไงใช่ไหมด้วยอำนาจสภาถามว่าทำไมมาลงส.ส.เนี่ยมันเป็นความจำเป็นมากกว่าตอนนั้นน่ะผู้สมัครไม่พอไม่เคยคิดว่าจะได้หรอกกลุ่มผู้ผลิตสุราหรืออะไรครับผมก็เป็นความหวังว่าเขาเลือกผมเนี่ยพรรคเนี้ยมันแสดงแล้วว่าเอาเรื่องนี้จริงๆมีผมอยู่ก็คนมาทักเยอะนะในวงการเหล้าเบียร์สุราชุมชนเนี่ยก็บอกว่าเออเลือกอนาคตใหม่เขาแบบอยากให้เท่าทำอะไรเงี้ยฝากเท่านะอะไรเงี้ยเออจะมีการเปลี่ยนแปลงปลดล็อกคราฟต์เบียร์และปลดล็อกสุราไทยไหมครับให้ตรงคือจริงๆถามเพื่อแบบสภามันเป็นที่ที่พูดแล้วตอบกันแล้วสุดท้ายคือผมไม่พูดกับรัฐมนตรี2คนเลยผมพูดกับคนประชาชนทั้งประเทศTDI ภาควิจัยแล้วเขาตัดกำลังผลิตขั้นต่ำออกไปเลยเขียนกฎกระทรวงใหม่สมมติว่ากฎกระทรวงเดิมมันก็จะเขียนว่าถ้าจะผลิตสุรากันประเภทสุราขาวต้องเท่านั้นลิตรต่อปีต่อวันอะไรเงี้ยก็ตัดประโยคนี้ออกไปเลยมันก็จะได้ขนานกันไปเสมอภาคถูกไหมวายไม่มีแล้วทำไมเบียร์มีทำไมสุรากันมีจะผลิตเท่าไหร่ก็ได้จะมากจะน้อยก็ได้มันก็คือเปิดเสรีโดยแท้จริงถึงจะไม่ค่อยเปิดโอกาสแต่กระแสเครื่องดื่มทางเลือกของรายย่อยก็ยังมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและคนในวงการยังคงช่วยกันผลักดันในหลายๆด้านแบบไม่เคยหมดหวังข้าวข้างทางครับมันสกปรกมากเราก็มีสิทธิ์เลือกการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอย่างนึงนะถ้าเมืองไทยเนี่ยคิดแต่อย่างนี้แต่ว่าคนที่จ่ายตังค์เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยมันก็จบแล้วครับนี่คือก็เป็นประเด็จการรูปแบบหนึ่งทางเศรษฐกิจที่แบบรอให้ไม่กี่เจ้าที่เขาเชื่อว่ามันดีมันอาจจะไม่ได้ดีจริงก็ได้ถ้ามันมีเจ้าอื่นมาแข่งคือผมเชื่อนะการเปลี่ยนกฎหมายมันต้องมีอำนาจนำหรือ hegemony ทางสังคมด้วยผมก็อยากทำ soft power อยู่ข้อสุดท้ายจริงๆอ่ะอยากเห็นในเรื่องของการให้การศึกษาธุรกิจแอลกอฮอล์โดยธุรกิจเองมันก็เป็นธุรกิจที่มีผู้เล่นน้อยรายอยู่แล้วแต่ในแง่บุคลากรมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นมันควรจะมีแบบบุคลากรที่แบบว่าเออมันสามารถเติบโตได้ประกอบวิชาชีพได้แล้วตัวเนี้ยมันก็จะไปต่อเนื่องกับสิ่งที่ถ้าเกิดรัฐปลดล็อกว่าเฮ้ย0ถึง 100,000 ผลิตได้ถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรที่มันรองรับตรงนี้มันก็น่าจะทําให้ทั้งระบบดีขึ้นแล้วก็ทําให้แบบมันก้าวต่อไปแบบยั่งยืนได้เราไม่ได้ต้องการต้มเบียร์เถื่อนเราไม่ได้ต้องการทําเบียร์ไม่มีคุณภาพแต่ด้วยกฎหมายเดิมเราไม่สามารถมีกำลังที่จะไปทำได้ในสเกลขนาดนั้นวงการคราฟต์เบียร์เลยไม่ได้กลัวว่าใครจะมาลอกเลียนแบบไม่ได้กลัวว่าจะเป็นคู่แข่งกันถ้าเกิดทุกคนมีความรู้มีโน้ตฮาวมันก็จะสามารถทำให้วงการมันรันไปเรื่อยๆเราก็อยากถ่ายทอดให้คนต่อๆไปว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้นะเพื่อให้เบียร์คุณมีคุณภาพมีเอกลักษณ์แล้วก็อยู่ในตลาดได้ยาวๆเพื่อทุกคนจะได้รวมกลุ่มกันแล้วเป็นเบียร์ทางเลือกกับทุกคนอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีความหวังเราก็ต้องปิดบริษัทแล้วต้องบอกอย่างเงี้ยสิ่งที่เราพยายามทําอยู่เนี่ยก็คือเราพยายามสร้างอีโคซิสเต็มให้มันเกิดขึ้นในไทยคือมีคนบริโภคเบียร์ไทยมีคนผลิตให้เขาเข้าใจเรียนรู้ว่าเออมันมีเบียร์แบบนี้อยู่จริงเนี่ยที่คนไทยสามารถทําได้แล้วผมว่ามันจะเมื่ออีโคซิสเต็มมันใหญ่ขึ้นมันก็จะผลักดันให้เปลี่ยนแปลงได้ก็ตามตรงคือผมอยากให้คนได้กินของดีบ้างอะที่จริงไปทำอย่างอื่นก็รวยกว่าเยอะแยะนะแต่ว่าผมชอบตรงเนี้ยปัญหาคือพอตลาดมันเล็กเจ้าใหญ่เขาก็สามารถบอกอะไรเราก็ได้แล้วเราก็ต้องกินอยู่แค่นั้นทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์กินอย่างอื่นแอลกอฮอล์มันอยู่ในสายเลือดของคนไทยและก็ในมนุษยชาติด้วยมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวมันก็เหมือนเป็นเครื่องดื่มที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมนานาชาติได้ผมไปประชุมนานาชาติเนี่ยทุกชาติมาชนแก้วกันภายในแป๊บเดียวมันเป็นเพื่อนกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณไปนั่งจิบน้ำชาผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่มันจะสนิทกันได้คือคนมันจะไม่รู้จนกว่าที่จะมีช้อยใช่ไหมครับคือถ้าไม่มีช้อยก็อยู่ที่เดิมไม่มีมีตัวไหนที่เหมาะที่อร่อยสำหรับทุกคนที่สุดแต่คนนั้นจะตัดสินกับเบียร์ว่าเออตัวนี้จะเป็นเบียร์ที่สุดสำหรับฉันก็คือถ้าไม่มีทางเลือกผมว่าน่าจะดีกว่าไม่มีทางเลือกก็มีหวังแน่นอนเพราะว่าถ้าผมคิดว่ามันแก้ไม่ได้ผมคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้แต่แรกนะครับผมคนเดียวอาจจะทำไม่ได้ก็ต้องมีทุกคนคอยสนับสนุนนะครับทุกแฮชแท็กทุกโพสที่ช่วยการสนับสนุนเป็นการส่งเสียงว่าส
ังคมไทยพร้อมสำหรับเรื่องนี้สังคมไทยต้องการเห็นความหลากหลายในการดื่มสังคมไทยเนี่ยจะไม่ยอมให้รายใหญ่ผูกขาดแต่เพียงเจ้าเดียว